ขนาดนี้เวลา8:47 นอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรีทำเอกสารมายื่นให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีก็คือจริงๆแล้วผ่านไปถึงผู้ว่านะครับแต่เราก็มาส่งตามลำดับก็คือศูนย์ดำรงธรรมยังไม่มีใครมาทำงานเลยสักคนเนี่ยครับถามเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าให้นั่งรอสักครู่ศูนย์ดำรงธรรมสระบุรีครับยังไม่มีใครให้ผมนั่งรอกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะ8:50แล้วครับยังไม่มีใครมาทำงานสักคนพี่ไก่ขึ้นไปห้องผู้ว่าดีกว่าไหมขึ้นไปห้องผู้ว่าเออเอาเป็นหลักฐานนะแม้กระทั่งห้องรับเรื่องก็ไม่มีใครสักคนห้องนู้นก็ไม่มีใครสักคนศูนย์ราชการใหม่ใช่ไหมสงสัยยังไม่ได้ย้ายกลับมาไปห้องผู้ว่าเลยห้องผู้ว่าอยู่ตรงไหนครับชั้น4ค่ะชั้น4ก็ในเมื่อศูนย์ดำรงธรรมไม่มีใครอยู่สักคนในห้องก็หน้าห้องผู้ว่าเลยแล้วกันเราก็เลยอุตส่าห์ให้เกียรตินะไปยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วพี่ใช่เอ๊ะพนักงานราชการเขาทำงานกี่โมงครับก็เวลาราชการ8:30นี่มันจะ8:50แล้วครับไม่มีใครทำงานสักคนครับอยู่บนลิฟต์ขึ้นชั้น4ชั้น4ค่ะนี่วันนี้วันอะไรอะไรเนี่ยใส่ชุดขาวเขามีงานนี่นั่นพี่เขามีงานอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าวันรำลึกวันรำลึกวันพ่อหลวงผมมายื่นเรื่องให้กับผู้ว่านะครับแต่เผอิญลงไปยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรม8:45ไม่มีใครอยู่สักคนศูนย์ดำรงธรรมอยู่มุมสุดด้านไหนผมไปมาแล้วฮะจริงเหรอทั้งหมดทุกห้องทั้ง2ห้องไม่มีใครอยู่สักคนนึงเจอเจ้าหน้าที่กอรมน.อยู่คนเดียวเขาบอกให้ผมนั่งรอผมเลยถามว่าเวลาราชการครับพี่จะยื่นอะไรเนี่ยก็อุตส่าห์ยื่นจริงๆก็ยื่นถึงผู้ว่านะครับแต่ก็ให้เกียรติครับไปส่งที่ศูนย์ดำรงธรรมปินไปรับไหมคือแต่ไม่มีใครอยู่ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมเลยสักคนครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตที่น้องแปะหน้ารับให้ผู้นะคะปกติผมยื่นที่ไหนก็ส่งผู้ว่าเนี่ยศูนย์ดำรงธรรมเขาก็จะมารับหรือไม่ก็ไปยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยแล้วทำไมไม่มีคนอยู่ครับศูนย์ดำรงธรรมอ่ะเดี๋ยวเช็คเขาอ่านอ๋อวันนี้มีงานพิธีใช่ไหมคะตอนเช้าที่เขาเฉพาะหัวหน้าหน่วยเท่านั้นที่ไปแล้วทำไมไม่มีใครอยู่รับเรื่องสักคนนะศูนย์ดำรงธรรมแต่ว่าวันนี้มีงานพิธีเช้าค่ะใช่ฮะงานอะไรนะงานดินงานรำลึกถึงอะไรวันฝนหลวงอ่ะแต่ผมถามแล้วเขาบอกว่าเฉพาะหัวหน้าหน่วยเท่านั้นแหละครับที่ไปเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดต้องไปช่วยแล้วทั้งศูนย์ดำรงธรรมนี่ไปหมดเลยป่ะฮะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะไม่มีสักคนเนี่ยไม่มีครับ